death wish. Live until I'm breathless. I'ma stay progressive. She gon' stay up to you. East Coast don't even know me. ครับอยู่กับวันจุนเนอร์นะฮะวันนี้จะพาไปดู 3,000 2020มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเทอร์โบ F5 อินเตอร์นะฮะพวกจะเป็น ECU นะครับ Honda Book แล้วคันนี้ก็จะมีรีแมปของเดิมอยู่ในนี้หมดเลยShe says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She says she wants my necklace. Put her on the guest list. Hope I don't regret this. Hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless. Cashing all my checks, rich. Hickeys on my neck, shit. She's on the offensive. I do not know my set list. Still I'm gonna.Get lit. Yeah, I have a death wish. Live until I'm breathless. I'ma stay progressive. She gon' stay obsessive. Life is so expensive. Do everything excessive. I think my brain's defective. Yeah. Can't think when she's aggressive. Yeah. She snuck into my section. Yeah. You think I'd learn my lesson. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me.สวัสดีครับอยู่กับวันจุนเนอร์นะฮะวันนี้จะพาไปดู 3,000 2020นะฮะคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะฮะไปถามไปท็อปดูกล่องพ่วงรีแมปเฮ้ยไปชี้ที่รถดิมีอะไรบ้างก็เดินไปชี้ดิ ลุกเออเขาให้ไปถามมึงมึงก็ต้องเดินไปบอกดิว่ารถมีอะไรบ้างคันนี้เป็นเครื่อง 1.9 นะครับ3,000ไอ้สัตว์มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเทอร์โบ F5 SKS Fana Getlu ไม่ใช่ Getty แล้วก็จะมีเป็นอินตูไม่ใช่อินเตอร์นะฮะของใครครับเนี่ยอินเตอร์ของที่ร้านครับของที่ร้านนะครับอินเตอร์แล้วก็ลูกค้าจ่ายตังค์จะเป็นของลูกค้าเลยถ้าลูกค้าจ่ายตังค์ก็เป็นของตอนนี้ของที่ร้านอยู่จุดนี้พิเศษหน่อยขายึดขายึดขายึดนะครับเป็นเหล็กฉากจะเป็นแบบทรงรุ่นอย่างนี้เลยรุ่นใหม่คือจะทำมาอินเตอร์ตัวใหม่จะทำมาเป็นตรงรุ่นทั้งหมดคือปกติก่อนหน้านี้ก็คือมันก็ติดตั้งได้เลยแต่ว่าเวลาติดตั้งช่างจะต้องแปลงทำคงทำขาตอนนี้เป็นขาตรงรุ่นทั้งหมดแล้วเดี๋ยวอีกส่วนของแต่งสีแดงๆพวกนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับใส่มาเองแล้วก็จะมีเป็นกล่องพ่วงกล่องพ่วงอยู่ในเคสกล่องพ่วงจะเป็น ECU นะครับ Honda Boot ทั้งสี่เลยทั้งสี่เหรอแล้วก็อะไรอีกแล้วคันนี้ก็จะมีรีแมปประมาณนี้ข้อไฟอะไรแล้วรีแมปไฟสแตนไฟสตุนไม่ใช่นะไฟสแตนไม่ต้องไปแก้ให้มันอันนี้ของเดิมของเดิมก็จะมีพวกพี่ท็อปเดี๋ยวมันจะปิวได้ทีเนี้ยยกมือก่อนหลิกแล้วเนี่ยใช่หรอวะเขี้ยอะไรมันติดมาดูเทอร์โบเดิมฮะมีของเดิมอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ท่อน้ำวนพี่เขาโคตรเฟี้ยวอ่ะนี่ท่อน้ำวนเออมีรอยเชื่อมที่สองที่สามที่สี่ที่ผมเชื่อห้าที่ยังไงเชื่อมหมกอยู่อันนี้เขามีท่อแทนอินเตอร์มาแล้วเขาเปลี่ยนใหม่เป็นอินเตอร์ทั้งอินเตอร์เทอร์โบเลยเทอร์โบอินเตอร์เลยทั้งชุดโอเคครับคันนี้รถสังกัดบังนะฮะระดับบังใช่ป่ะกูอ่านผิดป่ะวะถูกใช่ป่ะถูกนะไปไม่ได้คันนี้มีฝากระโปรงมีทิฟฟี่ด้วยนะฮะล้อนี่ทรงรถเก่งเลยล้ออะไรวะน่าจะติดโม่งโอ้ไม่ต้องบอกก็รู้ไอ้เหี้ยชัดขนาดนี้ไอ้เหี้ยชัดอะไรล้อชัดต้องทำอินเตอร์มาบ้างอยู่รถดีกว่ามาอยู่รถดีกว่าไปคือรถที่ไอ้ชัดสวัสดีครับโอ้โหจ้าสุดเหลือเกินตอนนี้เราก็อยู่ในรถลูกค้าแล้วนะฮะ
จะจูนอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยที่ว่ายังเป็นหัวฉีดเดิมปั๊มเดิมอยู่บอกเลยว่า 3,000 เนี่ยถ้าจะแรงเนี่ยมันต้องมีหัวฉีดมีปั๊มระบบน้ำมันต้องคงไม่งั้นอ่ะมันไม่สูดเบาเพลงหน่อยเร็วๆๆๆๆโดนอีกสิโอเคจะไปเริ่มจูนกันเลยนะฮะเทอร์โบ F5 บูสต์สัก45ก็พออะไรเขาติดเต็มเลยวัดโบนคันเร่งไฟฟ้าเฮ้ยวัดโบนไหมขาวเปียวว่ะไม่ดูไฮเทคดีนะแต่เขาไม่ต้อนเท่าไหร่เฮ้ยของวัดที่อะไร2อันอ่ะอ๋อวัดแปดดันวัดแปดวัดดังนั้นมาอยู่นี่กูก็ว่าอยู่ไอ้ที่ทำไมวัด2อันวะกูไปดูรถมาแล้วนะรถอะไอ้ที่มึงบอก AJ อ๋อเป็นไงเออมันต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่ามันมีข้างบนคือครอบแฮนด์ไงอ๋อเออผมชอบรุ่นอื่นจะเป็นแฮนด์เปื่อยพอ AJ ปุ๊บมันจะอารมณ์แบบเหมือนรถป๊อปเลยเออมองแล้วมันก็สวยแต่เขาเนี้ยแม่งมีแค่3สีเหลืองแดงขาวมันทำได้ไงสีอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันลงเล่มอ่ะเราทำสีลงเล่มหมายถึงว่ารถถูกกฎหมายมึงจะมาทำลงทำสีอีกทำสีมันก็ลงเล่มได้นี่จะไปลงทำไมรถป้ายแดงไอ้เหี้ยจะไปลงให้มันเสียดีทำไมวะป้ายมันถึงเริ่มทำจริงๆอ่ะถ้าแบบอยากจะทำสีสีขาวแม่งไม่ค่อยสวยคนชอบมันแม่งเท่เพราะเห็นได้ AJ สีเหลืองที่แต่งกันเยอะๆผมชอบสีขาวส่วนใน Q1 Nion Q1 ก็จะเหมือนกับ Storm จะเหมือนกับมันเป็นบอดี้เดียวกันเลยทรงเดียวกันหมดเลยจะมีทั้งรถที่จดทะเบียนไม่ได้ 20,000 กว่าบาทรถที่จดทะเบียนได้ 30,000 กว่าซื้อรู้ป่ะเนี่ยว่ารู้อะไรฮะรถไฟฟ้าไงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแสงกำลังมาแสงกำลังมาเดี๋ยวก็ไปได้แป๊บเดียวกระแสเหรอเอาแล้วกันไปก่อนบางคนบอกทำไมพี่อ้วนไม่ซื้อรถไฟฟ้ามาเล่นครับเคยเล่นแล้วฮะตั้งแต่เขายังไม่เล่นกันอ่ะตอนนี้ก็เอาไว้ให้เมียขับไปตลาดฮะเดี๋ยวข้างให้กินแค่นั้นก็พอแล้วมาดูกันว่า 3,000 ไม่มีโอชีตแต่งไม่มีปั๊มแต่งไม่มีคัทแต่งคือเอาง่ายๆรถเดิมๆมีแค่โบกับอินเตอร์ซึ่งอินเตอร์ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเกี่ยวกับความแรงอยู่แล้วมันช่วยเรื่องการระบายความร้อนเพราะว่าเราใช้บูสต์เยอะขึ้นพร้อมอย่างไรด้วยเท่าไหร่ 105 ถือว่าโอเคอยู่นะไม่กี่เกียร์
ไมค์กันนะครับว่ามันขึ้นไวมากบู30แรงด้วยแรงแรงกว่าเดิมเยอะแค่นี้พอแล้วนะคัดเดิมด้วยนะใช่คือถ้ากูมี 3,000 ก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ทำแค่นี้แต่มันไม่อยู่หรอกหมายถึงว่ามันไม่พอเราถ้าใช้บูท50ก็แรงกว่านี้อีกแต่ยังไงน้ำมันก็ไม่พอก็เลยถ้า30แล้วมันแรงได้ก็อยู่30อ่ะถ้า30แล้วมันยังไม่แรงก็ขยับขึ้นไปอีกแล้วแต่รถแต่ถ้า40น้ำมันน่าจะมาไม่ทันจะต้องจูนเยอะกว่านี้ถามว่าจูนแค่นี้ได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะแห้งไปมันต้องชุ่มชื้นหน่อยแบบว่ากำลังแบบมัดๆอ่ะอารมณ์เหมือนกระดาษทิชชู่เปียกอ่ะถ้ามันจูนแบบเป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาก็ไม่ได้แห้งไปโอเคนะโอ้โหก็ถือว่าวิ่งดีกันเลยทีเดียวเชียวถ้าเจ้าของนั่งก็บอกเลยว่าเวอร์108คันนี้มาจากใต้นะที่ไหนไม่รู้มาจากไหน
็ดน้ำมันรั่วอะไรเรียบร้อยแรงแล้วแรงเลยอะแรงแบบเปี้ยงเลยอยู่กับเอาสี่กล่องเพียง 1,990 บาทสั่งซื้อตอนนี้เลยที่คู่ถ้า30แล้ววิ่งขนาดนี้เป็นกูก็ไม่เอามากกว่านี้แล้วจริงใช่ไหมการที่บูทน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวนะถ้าบูทน้อยแล้วแรงเนี่ยคือถือว่าโอเคมากเลยเพราะว่าการที่บูทเยอะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเป็นเก็ทความรู้นิดนึงแล้วกันถือเอาไปวางข้างหลังก็คือทางนี้มันดึงอากาศเข้ามาใช่ไหมดันเข้ามาปุ๊บคราวนี้เราวัดบูทจากท่อตัวนี้เนี่ยมันก็จะผ่านระบายความร้อนปุ๊บแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดบูทว่าในนี้มีอยู่เท่าไหร่คราวนี้ถ้าวัดบูทคุณขึ้น50แสดงว่าลมอยู่ในนี้เยอะเกินไปใช่ป่ะเยอะเกินไปมันก็ต้องดูว่าเครื่องกินหมดหรือเปล่าถ้า50แล้วเครื่องแรงมากก็โอเคแต่ถ้า50วิ่งสู้บูท30ไม่ได้ก็ต้องลดลงมันก็ต้องดูว่าเครื่องคุณกินหมดหรือเปล่าก็ต้องไปทำคงทำแคมอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวยกเครื่องไงเดี๋ยวหายโหไอ้เหี้ยนี่ถอดร้อยเข้าไปเถอะจะได้โล่งๆชิบหายถ่ายรูปรอๆหน่อยบ้างโอเคนะฮะมานี้เดี๋ยวให้บางแพนให้สวยๆอ่ะต้องใหญ่เลยต้องใหญ่เลยเหรอเย็ดแค่ของจริงว่ะสอนพี่เขาใช้เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าเลยวะเร็วแรงทะลุนรกไอ้บางไม่กดโพสต์สักที